โรคกับใบแห้งจัดเป็นอีกหนึ่งโรคสำคัญสำหรับนาข้าวมีสาเหตุเกิดจากเชื้อราไรซ็อกโทเนียสามารถพบได้ตั้งแต่ระยะแตกกอจนถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยวโดยส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อโรคจะลอยไปตามน้ำเข้าทำลายต้นข้าวบริเวณกาบใบอาการเริ่มต้นจะเกิดเป็นแผลช้ำรูปทรงรีสีเขียวปนเทาบนกาบใบใกล้ระดับน้ำต่อมาแผลจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวปนเทาหรือสีฟางข้าวขอบมีสีน้ำตาลเข้มลุกลามขยายใหญ่ขึ้นและลุกลามเข้าถึงใบข้าวหากเป็นพันธุ์อ่อนแอแผลจะสามารถลุกลามได้ถึงใบธงและกาบหุ้มรวงข้าวทำให้ใบและกาบใบแห้งตายหากระบาดในระยะออกรวงจะทำให้ผลผลิตลดลง 20-40% นอกจากนี้เชื้อราสามารถสร้างส่วนขยายพันธุ์ลักษณะเป็นเม็ดเล็กตกค้างอยู่บนตอสังวัชพืชและในดินได้นานสามารถระบาดได้อีกเมื่อเริ่มทำนารอบใหม่โดยมีน้ำเป็นตัวพาในการแพร่ระบาดเมื่อเชื้อโรคเข้าทำลายจะทำให้ข้าวเกิดโรคเป็นหย่อมๆนอกจากนี้สภาพอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราที่มากเกินไปและการหว่านข้าวที่แน่นเกินไปจะเป็นปัจจัยช่วยให้โรคนี้ระบาดมากยิ่งขึ้นการป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้ง 1. หลังการเก็บเกี่ยวควรไถพลิกหน้าดินตากแดดเพื่อทำลายส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อโรค2. ควรกำจัดวัชพืชตามคันนาและแหล่งน้ำเพื่อลดแหล่งสะสมและพักตัวของเชื้อราสาเหตุโรค 3. หากทำนาหว่านควรหว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราไม่เกิน 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ 4. ไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนในอัตราเกินความจำเป็น 5. หากพบการระบาดให้ฉีดพ่นด้วยสารชีวพันธุ์เช่นเชื้อราไทโคเดอร์มาหรือเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสซับทิลิส 6. หากพบการระบาดในระดับเศรษฐกิจควรฉีดพ่นด้วยสารเคมีเช่นกลุ่ม 3. โพรคลอราตไดฟิโนโคนาโซกลุ่ม 11. อะซ็อกซิสโตบินไตรฟอกซิสโตบินกลุ่ม 20. เพนไซคูรอนหรือกลุ่ม U16 วาลิดาไมซินโดยฉีดพ่นสารในบริเวณที่พบโรคระบาดไม่จำเป็นต้องฉีดพ่นทั้งแปลงเนื่องจากโรคกาบใบแห้งจะเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจาก SPKT